เคครับพี่เลยเดี๋ยวให้คุณกี้ซาวเช็คแล้วก็เล่นบรรเลงรอไม่นานค่ะสัก2ทุ่มก็คงจะเซตได้พอดีเพียงไหนจะมีเธอมีฉัน
ยิ่งรักเธอหมดใจทำไมไม่ใช่ล่ะยิ่งรักเธอหมดใจยิ่งรักเธอแต่มันเป็นโมชวนเชิญพี่โมชวนทั้งเพลงนี่เพราะอยู่ท่อนเดียวท่อนสุดท้ายที่คุณพี่ร้องทำเลไม่ค่อยดีว่าจะไปนั่งตรงนี้แต่ไมค์หอนนะคะขอบคุณคุณตีจาก JR Bakery นะคะเชิญขึ้นบนเวทีนิดนึงค่ะกำลังจะเป็นเจ้าบ่าวเดือนมกราคมนะคะอ๋อทับทามแล้วใช่ไหมคะแสดงความยินดีด้วยค่ะเสียงอะไรคะเสียงใหม่ค่ะเราร้องเพลงไม่พอค่ะไมค์มันก็เลยหอนนะคะครับพี่น้องครับขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะใครมีเลือดก็เอาเลือดมาบริจาคใครมีสิ่งของก็เอาสิ่งของมาบริจาคอย่างวันนี้คุณตีจากร้าน JR Bakery ซึ่งอยู่ถนนหน้าเมืองก็นำขนมมามอบให้ด้วยนะคะเป็นขนมอะไรบ้างขนมแซนด์วิชที่แสนอร่อยที่สุดนะคะ อาจารย์คาดาขออนุญาตมอบแบ่งขนมส่วนหนึ่งให้กับทางอปปร.เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พลช่วยดูแลให้ก็แล้วกันค่ะอีกส่วนนึงก็จะเป็นจิตอาสาให้กับก้อนดินคิดว่าน่าจะพอที่จะได้ทานกันได้ครับขอบคุณมากครับอนุโมทนาบุญด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยแล้วก็มีความสุขในชีวิตคู่นะคะว่าที่เจ้าบ่าวค่ะเดือนมกราคมนะคะเราบริจาคโลหิตได้รับบริจาคถึง 19:30 น.นะคะรถของอาจารย์โอช่วยเลื่อนรถ914ให้หน่อยค่ะเลื่อนมาด้านนี้ก็ได้ค่ะหรือไม่ทราบก็ยังว่ามันใช้งานได้แต่เที่ยงใช่ไหมตอนนี้เจ้าหน้าที่เราค่อนข้างจะเงียบเหงาค่ะอยากจะเห็นผู้ใจบุญมาบริจาคโลหิตกันเยอะๆเราเชื่อว่าวันนี้น่าจะทำให้ฝังเลือดมีเลือดไปช่วยผู้ป่วยได้เยอะอย่างน้อยสักไม่หวังเยอะค่ะ30ถุงก็พอนะคุณพี่เนาะ30ถุงนี่ช่วยคนได้90คนเลยนะคะอย่างน้อยเพราะว่าถุงเลือด1ถุง1คนเนี่ยช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างน้อย3คนนะคะครับได้มั้ยคะเก่งมา
ที่ได้เจอคือฝันคือละเมอและไม่จริงอายุเท่าไหร่แล้วคะเท่าไหร่นะคะ15ยังบริจาคโลหิตไม่ได้ค่ะคุณแม่นี่อยากให้บริจาคต้อง17ปีขึ้นไปค่ะก็ไม่ยากโกงอายุเพราะโกงอายุใช่ไหมคะแต่น้องเขาตัวเราจะออกหน่วยรับบริจาค2วันนะคะคือวันนี้11และพรุ่งนี้อีก1วันวันที่12เพื่อนำเลือดไปช่วยผู้ป่วยนะคะดังนั้นท่านใดที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพักผ่อนเพียงพอเชิญมาบริจาคโลหิตได้ค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 น. 16:00 น. จนถึงเวลา 19:30 น. นะคะตอนนี้เตียงบริจาคโลหิตว่างเยอะเลยนะคะดังนั้นท่านที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเชิญเลยค่ะเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทำให้เราทราบว่าร่างกายของเรามีความปกติดีหรือเปล่าเป็นการวัดความเข้มข้นเลือดและก็เป็นการวัดให้เราได้รู้ว่าระบบการหายใจระบบหัวใจของเราปกติหรือเปล่าการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้แล้วยังช่วยตัวเราเองด้วยช่วยอย่างไรในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเราทราบว่าสามารถนำเลือดไปเป็นเวชภัณฑ์หรือว่าเป็นยาได้แต่ในการช่วยตัวเราก็คือการได้ถ่ายเลือดออกเป็นประจำทุก3เดือนจะช่วยทำให้ไขกระดูกของเราสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่นะคะกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดใหม่ดังนั้นเราก็จะได้เลือดที่มีคุณภาพมาในการใช้ดำรงชีวิตด้วยดังนั้นการบริจาคโลหิตเนี่ยได้อานิสงส์หลายด้านนะคะพี่เขาเดินไปเอาไมค์มาให้ค่ะพี่วิทย์เราก็ลำพึงลำพันกันว่าไมค์มันไม่ค่อยดังใช่ไหมคะไมค์กลองไม่ออกโอเคคุณพี่จะได้พูดได้ด้วยเพราะคุณพี่เนี่ยประสานเก่งนะคะตัวกล้องมานี่บันทึกไปอย่างคะเนี่ยบันไปแล้วบันไปแล้วใช่ไหมคะวอดเชื่อตอนนี้ดังเลยดังเลยครับพี่น้องสปอตไลท์สองหน้านี่เป็นเหงื่อออกเลยค่ะไปเลยอยากสวยหล่อแล้วทำใจเนาะไปสองหน้าใช่ไหมมาเลยครับมือกลองนี่มือกลองมืออาชีพนะคะมืออาชีพชีพไหมฮะเช
ชีพไม่ตายก็จะทำงานจิตอาสาใช่ไหมพี่วิทย์พี่วิทย์บอกว่าชีวิตนี้เพื่องานจิตอาสาค่ะถ้าก้อนดินจะไปเล่นในงานโลหิตตอนไหนนี่พี่วิทย์จะมีความสุขมากสุขในการได้ทำสุขในการได้ให้นะคะเคยตีกลองแบบเป็นชุดความใหญ่มาตีกลองคาห้องแล้วก็แถมประกอบกลองให้ด้วยนะคะชมรมเราจ่ายเฉพาะต้นทุนค่ะมีคนขอเพลงลูกทุ่งอ่ะคุณกี้เล่นไม่เป็นครับพี่เล่นไม่เป็นค่ะมาริดาก็ร้องไม่เป็นนะคะแต่ขึ้นมาเลยเราลองเล่นๆดีไหมเอาเพลงอะไรดีเอาตู้ยประมาณนี้โทรศัพท์เลยร้องเพลงลูกทุ่งไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าจะลองร้องดูสักหน่อยศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นจะมีเจ้าหน้าที่เจาะเลือดนะคะพวกเราเป็นจิตอาสาของชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นพวกเราเจาะเลือดไม่เป็นค่ะแต่ว่าเรามอบความสุขทางเสียงเพลงแล้วเราก็นำความรู้ด้านการบริจาคโลหิตรวมทั้งมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิตเพ
ื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะได้บุญได้กุศลค่ะเขาบอกว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นการทำทานในขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นอุปบารมีทานก็คือเป็นการทานที่เหนือชั้นกว่าการทานธรรมดานะคะทานให้สิ่งของแต่นี่เป็นการทานด้วยชีวิตเลยค่ะให้เลือดคือการต่อชีวิตนะคะดังนั้นผลกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็จะนำพาให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองที่สำคัญมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะใช่ครับกองบอกไม่ต้องเร็วครับโอ้ขอแบบในแผ่นเหรอคะครับผมคนเล่นนี้เล่นในแผ่นได้คนร้องไม่ชอบเล่นนอกแผ่นค่ะเพราะว่าคนร้องไม่ชอบอะไรที่อยู่ในกรอบนะคะค่ะนอกกรอบค่ะจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกค่ะพูดไปงั้นแล้วค่ะเพราะว่าตัวเองเล่นในกรอบไม่เป็นนะคะลองเล่นอ่ะลองดูค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะเสื้อผ้าสวยคุณภาพดีราคาย่อมเยามีกาแฟด้วยเครื่องดื่มข้างด้านนี้ก็จะมีดอกไม้สวยงามนะคะให้ได้เลือกราคาย่อมเยาเช่นกันเป็นงานแฮนด์เมดค่ะมีเวลาสักสองสามนาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วยสองสามคำมีเรื่องค้างคามากมายอยู่เป็นล้านคำย่อมาแล้วเหลือแค่สั้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆกรุณาฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วเธอจะบวกแล้วเธอจะลบไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดไม่เคยแค่เธอผู้เดียวในใจฉันคิดว่าใช่แต่ยังไม่มีผู้ใดในใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอyou
ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้นะคะถึงเวลาทุ่มครึ่งนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยจากศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมด้วยจิตอาสาของชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่นค่ะสนุกสนุกกันอีกสักเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวสนุกสนุกเพลงนี้นะคะแล้วเราก็จะพักด
ดีนะคะรองผอศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะจิตอาสาด้วยแล้วก็มาทำงานทั้งเป็นรองผอด้วยแล้วก็น้องฝ้ายนะคะวันนี้มาพร้อมกับคีย์บอร์ดตัวใหญ่นะคะใหญ่มากแค่วันนี้ใหญ่มากโอ้พูดอย่างนั้นตัวเองเห็นชัดแจ๋วเลยนะเนี่ยผมก็บอกว่าใหญ่มากครับใหญ่มากเลยคือถ้าไม่ใหญ่มากแกคงไม่แบกมาอะไรอย่างเงี้ย ใหญ่หรือเล็กก็แบกอยู่ดีอะค่ะ แล้วมีคนแบกให้ด้วย ท่านรองค่ะรองตุ้ยนะคะเป็นคนแบกแบกนะฮะใช่ไม่มีไม้วันนี้มีไม้ต้องมีไม้ส่วนตัวให้คุณกี้เพราะว่าเธอชอบกัดค่ะเธอชอบกัดนะคะกัดเล็กเปล่าไอ้เพื่อนเรียกให้แม่ดนตรีคนนึงเดี๋ยวดาร้องอีกสักเพลงหนึ่งแล้วก็จะไปเพิ่มพลังค่ะเลยคุณกี้เดี๋ยวค่อยได้ไปเพิ่มพลังเดี๋ยวให้น้องไฟเตรียมเซตแล้วอันนี้เพิ่งเปิดเพลงว่าจะไปเพิ่มยังไงโอเคยังที่ไม่ได้ร้องอ๋อขอบคุณครับที่ชมแม้เพลงแล้วก็จบแล้วไปครับขอเชิญบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะเราจะรับบริจาคถึงเวลา 19:30 นนะคะดังนั้นท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถบริจาคโลหิตได้ขอบคุณท่านประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่นนะคะอาจารย์โออังกูลพิมพิสิทธิ์ค่ะช่วยเลื่อนตัวสกายทิวเราใช้ชื่อตัวนี้ว่ามิสเตอร์บลัดดี้นะคะแปลว่ามิสเตอร์รักโลหิตนะคะเพิ่งรู้ว่ามีไหมเช็คไปค่ะพอซาวได้ที่เราก็หมดเวลาพอดีตอบใจตัวเองมานานแอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองร้องดูในความทรงจำคงคอยใจยังคงคอยไปอย่างนั้นอยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้าหากยังมีใจคุ้นกันจะโยงใยความสัมพันธ์จนมาพบกันสัมพันธ์
เดี๋ยวส่งไมค์ให้น้องฝ้ายนะคะคีย์บอร์ดยังไม่ได้ครับพี่น้องวันนี้วันของเรานะฮะเขียนที่เดียวกับเราจะจัดใหม่ก็ได้นะไม่รคีย์บอร์ดยังไม่มีเสียงนะคะก็ล่อเมโลไปก่อนกลัวว่าน้องจะต้องพูดคนเดียวนะกลัวน้องจะเหงานะระหว่างที่รอปลั๊กไฟรอซาวด์คีย์บอร์ดนะคะทีนี้ต้อนรับนะคะท่านที่เข้ามาในบริเวณงานวันนี้งานบุญนี่ยาวเลยนะคะมากกว่า3วันแน่นอนไม่แน่ใจว่ากี่วันแต่ว่าคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้แบ่งปันบุญนะคะส่งบุญรับบุญร่วมกันนะคะบุญเต่ากงมากค่ะนี้ก็พบกับเราทุกปีเลยเนาะยิ้มแป๊บเดียวเวียนกลับมาปีหนึ่งแล้วนะคะครับกับพวกเราชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นนะคะร่วมบริจาคโลหิตกับพวกเราค่ะฟังเสียงกีตาร์จากน้องกี้ไปก่อนนะไม่รู้ร้องออกไปมันจะเพาะเท่ากับซาวที่ไม่มีเสียงร้องหรือเปล่ารู้สึกว่าเสียงอันนี้ต้องบังคับให้เราร้องเพลงจีนแน่เลยใช่ไหมมาเลยฮะแล้วก็ไม่รู้จะเล่นเพลงอะไรเหรอแล้วเราจะร้องดีไหมเพลงจีนนะมีค่ะมีโอ้ต้องเพลงจีนเลยเนาะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องมาช่วยด้วยเนาะยิ่งเกิดทันไหมมีเจอโมชัวค่ะทำไมเป็นคนเราเชื้อสายจีนนะคะมาถึงเชื้อสายจีนก็ไม่มีด้วยนะสิฮะจะได้ร้องเพลงจีนนะคะทำอะไรทำผิดทำถูกกันหมดเลยนะคะต้อนรับนะคะพี่ๆน้องๆนะทุกท่านเลยมีเพลงที่อยากเรียนเสียงของเราเลย
ากโลหิตนะคะให้เลือดให้ชีวิตนะคะพวกเราชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นนะคะเกิดไปแล้วว่าเป็นคนลาวเชื้อสายจีนนะคะเชื้อสายจีนนี่มีอยู่นิดเดียวซะด้วยนะคะฉะนั้นได้เปรียบนะคะกลับมาเพลงที่เราถนัดเถอะเนาะน่าจะชีวิตดีขึ้นอีกนิดนึงนั่นเองนี่คือเสียงจากชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นนะคะร่วมกับศูนย์กลางเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะร่วมบริจาคโลหิตให้เลือดให้ชีวิตนะคะขอเรียนเชิญท่านที่มีจิตใจดีงามร่างกายพร้อมสมบูรณ์แข็งแรงนะคะร่วมในมหากุศลนะคะคุณชาวกมานะคะในช่วงนี้นะคะวันนี้มีพี่ๆหลายคนที่ปกติแล้วจะต้องช่วยเราเล่นดนตรีแต่ไม่มาใครไม่มาเราแย่งเพลงมาร้องหมดเลยนะมาเลยเชิญ
จะเติมถ้อยคำสักกี่หมื่นคำแต่เอาคำดีๆมารวมกันคงจะต้องคุยยกเรื่องราวสักร้อยพันเพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไรไม่เรียกต้องอธิบายสักกี่หมื่นวันเพื่อรวมความเป็นจริงที่เป็นเธอเกินที่ใครๆจะเข้าใจจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญแค่คอยฉันนั้นได้รักเธอแต่ใจมันยินยอมมันยังอยากจะรักเธอไม่เห็นต้องพูดอะไรมันมากมายไม่ต้องมีคำบรรยายใดสักคำให้ลึกซึ้งต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรมันคือทนที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพคำว่าความดีก็ไม่มีคำบรรยายเนาะแต่ความตั้งใจดีๆนะคะอย่างพวกเราเนี่ยมาทุกครั้งมากับความตั้งใจดีๆนะคะมิ่งใหญ่ทุกท่านนะต้อนรับคนที่มีความตั้งใจดีๆนะคะอยากจะทำความดีนะในช่วงนี้มหากุศลมากกันทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะจากต่างจังหวัดก็มีนะคะคนไทยเชื้อสายจีนอย่างนี้เนาะนานๆทีหรือว่านานทีปีหนปีละหนเท่านั้นเองนะคะความดีคนขอนแก่นไม่ทิ้งกันนะคะร่วมบริจาคโลหิตกับชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นนะศูนย์คลังเลือดกลางนะคะน้องบอกว่าเบื่อ PC นะคะเบื่อก็เล่นอีกสักเพลงนึงสินะThank you.
ฉันชอบกับใคร
ทีนะคะหนูไม่ได้เจอพี่เต๋าพี่ชายมาแล้วนะคะสำหรับองค์กรดินนะแม่เดี๋ยวทุกท่านกำลังจะได้ฟังนะคะเสียงพ่อๆจากพี่ชายเลยนะพี่ตุ้ยทารินพักดีนะคะจากศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะพี่โดนผลักดันมาให้ร้องเพลงนะยังไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรดีครับเราไปเล่นเก้าอี้ดนตรีใหม่กันครับก็ขอเชิญนะครับผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะครับทำบุญทำกุศลนะครับไหว้เทพเจ้าแล้วนะครับก็มาร่วมให้ความรักแก่นะครับเพื่อนมนุษย์นะครับด้วยการบริจาคโลหิตนะครับเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นการให้โลหิตก็คือให้ชีวิตนะครับแลกชีวิตของผู้ป่วยนะครับที่กำลังลำบากอยู่นะครับกลับคืนมานะครับ